ราวนี้ประวานครับเราขัดอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับสวยมากเลยนะฮะเรียบสวยเลยโค้งสวยเดี๋ยวเราจะตัดแบ็กบาร์ทีละชิ้นเราจะทำโค้งนะฮะทำโค้งตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้พอแบ็กบาร์มันโค้งหลังไม้หลังเราจะได้โค้งด้วยนะครับอันนี้เวิร์กบอร์ดนะฮะเวิร์กบอร์ดที่เราจะทำเห็นไหมประวานดูเห็นไหมมันโค้งเห็นไหมครับมีช่องกบพิเศษนะฮะกบตัวนี้มันจะโค้งนิดนึงประวานนะเพราะฉะนั้นเวลาใสยังไงมันก็จะไม่ตรงมันจะโค้งนะฮะตัวนี้นันนี่ผัดมาแล้วนะครับอันนี้เราก็จะใสเบอร์3นะครับนันนี่จะทำตอนนี้มันยังสูงอยู่เห็นไหมประวานสูงเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนันนี่จะใสหัวกระท้ายมันจะกินหัวกระท้ายอยู่แล้วโดยธรรมชาติเห็นไหมครับใส่ตรงกลางมันจะไม่กินเห็นไหมครับบางทีย้อนเสี้ยนเราก็กลับด้านนะครับบางทีใส่แล้วมันติดติดท้ายด้วยไว้ด้วยประวานเห็นไหมเพื่อไม่ให้ไม้ทั้ง4ชิ้นเนี่ยเบี้ยวไปเบี้ยวมาเนี่ยมันจะไม่สวยนะครับประวานโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะติดหลังเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะติดเนี่ยเราต้องทำแบ็คบาร์ให้สวยก่อนตอนนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะเดี๋ยวประวานใช้กบนะฮะกบตัวเล็กๆเนี่ยใสนะฮะโอเคไหมครับใสให้เป็นโค้งนะเพราะว่ามันตอนนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมอยู่นะฮะกบพวกนี้มันจะกินไม่เยอะนะฮะไม่ต้องไปตกใจมันนะครับมันจะกินแค่นี้เสร็จแล้วพอเราได้โค้งสักระดับหนึ่งแล้วเราก็ขัดตัวนี้ก็เป็นโค้งเห็นไหมครับเป็นโค้งมีกระดาษทรายอยู่เราก็ขัดง่ายๆนะฮะเราต้องมีเครื่องมือช่วยเรานะฮะจิกเขาเรียกจิกในการทำงานประมาณพันเซนเจ็ดดีกว่าเจ็ดอันนี้เท่าไหร่อันนี้ให้เหลือ5